สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้จะมาพูดเกี่ยวกับการลดน้ำหนักโดยวิธีการทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting นะคะซึ่งเป็นวิธียอดฮิตในปัจจุบันนะคะแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่มีการออกกำลังกายเลยสักอย่างแบบเป้นะคะจะเป็นยังไงเนี่ยกด Subscribe ช่องกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูกันจ้าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าจากที่ทุกคนรู้นะคะก็คือเป้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าเราไม่ได้มีวินัยในการที่จะออกกำลังกายพอขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็คือจัดเป็นบุคคลที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ขี้เกียจมากการทำ IF เพื่อลดน้ำหนักเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือการอดข้าวแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการจำกัดเวลาในการทานอาหารของเรานะคะเพื่อให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยลดลงด้วยนะคะเรียกว่าเป็นวิธีที่ไม่เสี่ยงนะคะคือไม่ต้องกินยาไม่ได้เสียแรงก็คือไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันเรามากเกินไปนะคะถึงตอนนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าแล้ว IF ทำให้น้ำหนักเป้ลงได้ยังไงเราก็จะเลยมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า IF กันนะคะวันนี้ IF เนี่ย I เนี่ยย่อมาจาก intermittent นะคะหรือว่าแปลว่าไม่ต่อเนื่องชั่วคราวนั่นเองนะคะและ F เนี่ยย่อมาจาก fasting นะคะก็คือการอดอาหารรวมกันแล้ว2คำนี้ก็คือการอดอาหารแบบไม่ต่อเนื่องและ IF เนี่ยมีกลไกการทำงานก็คือเมื่อเราอยู่ในช่วงที่อดอาหารเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยก็จะต่ำลงแล้วก็โกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะสูงขึ้นซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยถูกนำพลังงานสะสมพลังงานต่างๆเนี่ยออกมาใช้รวมถึงการเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราด้วยโดยที่เราจะไม่สูญเสียกล้ามเนื้อในร่างกายไปนะคะแล้ว IF เนี่ยจะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างก็คือ IF เนี่ยจะแบ่งเป็น5ประเภทนะคะแบบ16-8ก็คืออดข้าว16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงแบบ25ก็คืออดข้าว20ชั่วโมงกิน5ชั่วโมงหรือแบบอดวันเว้นวันก็คืออดวันนึงแล้วกินอีกวันนึงหรือแบบสุดท้ายนะคะก็คือ Warrior Diet กินแบบนักรบเลยคืออดทั้งวันแต่กินข้าววันนึงอ่ะมื้อเดียวก็จะยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเป้แล้วกันนะคะคือเป้ลองมาเกือบทุกแบบแล้วแบบ16-8เนี่ยจะเป็นแบบที่เป้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันตอนนี้นะคะก็คือเป้จะอดข้าว16ชั่วโมงและกินภายใน8ชั่วโมงเนี่ยให้ครบกับปริมาณแคลอรี่ที่เป้จะต้องได้รับทั้งวันโดยส่วนตัวไลฟ์สไตล์ของเป้จากที่ทุกคนรู้นะคะคือเป้เป็นพยาบาลทำงานเช้าบ่ายดึกเนี่ยเวลาไม่ตรงกันทุกวันอยู่แล้วบวกกับตอนนี้ก็คือมาทำแบบ YouTube ด้วยอ่ะเวลาของเราอ่ะมันไม่ตรงกับคนอื่นเลยคือการที่เป้อด16ชั่วโมงเนี่ยเป้จะเริ่มกินมื้อแรกตอน16นก็คือ4โมงเย็นแล้วก็กินได้ถึงเที่ยงคืนเพราะมันเข้ากับไลฟ์สไตล์เป้มากที่สุดแล้วคือเป้เป็นคนชอบตื่นเช้าแล้วทั้งวันเนี่ยเป้จะมีกิจกรรมเยอะมากและเป้ไม่ใช่บุคคลกลางคืนเป้ไม่ชอบนอนดึกไม่ชอบมาทำงานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีแบบ16-8อ่ะก็คือเข้ากับไลฟ์สไตล์เป้มากๆจริงๆและเพื่อนๆถามว่าถ้าเริ่มกินมื้อแรกบ่าย4โมงกินได้ถึงเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วข้าวเช้าพี่เป้ล่ะทำไมไม่กินไปกินข้าวเช้ามันไม่ดีนะเป้จะบอกว่ามันไม่ดีจริงๆแหละแต่ว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยคือเป้ก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะการรีวิวในคลิปเนี้ยเป้จะขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขภาพมากที่สุดนะคะแต่เป็นวิธีที่เป้ใช้ที่เป้ทำจริงๆแล้วมันได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะปิดบังนี่นั่นนะเราก็จะบอกตามตรงเลยว่าเรากินบ่าย4โมงถึงเที่ยงคืนแล้วก็คืออดตลอดช่วงเวลาที่เราอดเนี่ยก็จะกินแค่น้ำเปล่าอัดน้ำเปล่าเข้าไปเยอะๆวันนึงเนี่ยเป้กินได้ถึง3ลิตรเลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะกินแบบพวกน้ำหวานด้วยแต่ว่าเป้ไม่แนะนำเพราะว่าเวลาที่เราอดอ่ะแล้วเราได้กินน้ำตาลทีนิดเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการควบคุมความคิดที่จะกินนู่นนี่นั่นอ่ะมันน้อยลงเหมือนร่างกายอ่ะพอมันได้แล้วมันก็แบบอยากได้อีกอันนี้คือติดใจของเป้นะวิธีเนี้ยเวิร์ควิธี20กับ5เนี่ยเป้ก็เคยลองแล้วคือมันใกล้เคียงกับ16-8มากเลยนะเอาจริงๆซึ่งอันเนี้ยเป้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเราก็หิวบ้างอะไรบ้างในช่วงเวลาที่เรากินน่ะเรากินไม่ครบแคลอรี่คือกินไม่ทันว่างั้นเถอะกินไม่ทันแคลอรี่ที่เรากำหนดว่าเราจะต้องกินทั้งวันน่ะวิธี25ก็คืออด20ชั่วโมงกิน5ชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเป้เท่าไหร่ช่วงเวลานั้นน่ะคืออัดเข้าไปจนจุกแล้วก็แบบงงๆกับตัวเองอ่ะว่าตอนนี้เราอยากกินเองหรือว่าร่างกายเราต้องการว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีอดวันเว้นวันอันเนี้ยเป้ทำไม่ได้จริงๆคือถ้าให้เป้อดข้าว3วันติดแล้วค่อยกินข้าวปกติอันเนี้ยทำได้แต่ถ้าจะให้มาอดวันและอีกวันนึงกินแล้วอีกวันนึงอดและอีกวันนึงกินอ่ะคือแบบมันไม่ได้กระติดใจอ่ะคือแบบ
มันทำไม่ได้จริงๆอ่ะเป็นคนสุดโต่งไงถ้าจะอดคืออดถ้าจะกินคือกินเพราะฉะนั้นวิธีเนี้ยไม่เหมาะกับเป้ส่วนวิธีสุดท้าย Warrior Diet นะคะอันเนี้ยคือเป้ยังไม่เคยลองถ้าจะให้อดทั้งวันแล้วแบบมากินเยอะๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงวิสรุปเลยวิธีที่สบายที่สุดและเป้ก็แนะนำคนอื่นด้วยก็คือวิธี16-8นะคะเป็นวิธีที่กลางๆที่สุดแล้วและถามว่าไอ้จำนวนเลขนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมาจากไหนตีต่างมาเหรอเปล่าจ้าเขาทำมากันเป็น10กว่าปีแล้วนะคะคือมีวิจัยรองรับเรียบร้อยแล้วด้วยว่าเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยกับสุขภาพมีดาราหลายคนทำมากนิโคลคิดแมนก็ทำเนื่องด้วยอายุการทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นคนแก่ก็สามารถทำได้นะคะที่ไม่มีโรคประจำตัวเยอะแยะก็คือทำได้แต่ถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงตอนนี้เป้ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักเป้อะมันพุ่งขึ้นไปถึง60จ้า 60.00 พอดีจะเป็นลมหลังจากที่สเตเบิลอยู่ที่58มานานก็ 60.00 เรียบร้อยแล้วจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่างานรีวิวเยอะขึ้นงาน YouTube เยอะขึ้นแล้วงานประจำก็ยังต้องทำซึ่งการที่จะทำงานเยอะหลายๆอย่างที่แบบคอนทราสต์กันด้วยอ่ะมันสร้างความเครียดกับเป้มากแล้วเวลาเป้เครียดอ่ะเป้ต้องกินนู่นนี่นั่นไม่งั้นอ่ะเป้จะเอาอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวไปลงกับคนใกล้ตัวคือเป็นคนที่แบบนิสัยแย่มากอ่ะเป้ก็เลยอ่ะวิธีอื่นคงไม่เหมาะกับการลดน้ำหนักของเราไปมากกว่านี้และหลังจากที่เป้ได้เริ่มทำ IF แบบ 16-8 มาเป็นจำนวนเวลา5วันเนี่ยมันก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าน้ำหนักลดลงมา3กิโลตอนนี้ก็เหลือประมาณ57แต่ถ้าเป้ไปขี้หยกไปด้วยก็คงจะน้อยกว่านี้ขอโทษที่ไม่สุภาพแต่ว่านี่ก็คือพูดตามตรงว่ารู้สึกว่าขี้ในร่างกายมีเยอะอยู่น้ำหนักมันก็เลยลงไป3กิโลนะคะซึ่งเป้แน่ใจเลยว่าน้ำหนักที่ลงไปอ่ะไม่ใช่น้ำที่ลดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเป้เนี่ยเคยเป็นคนที่กินน้ำน้อยมากแต่ว่าตอนนี้เป้ทำไอเอฟได้ดีขึ้นเพราะว่าเป้อ่ะดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรน้ำหนักที่ลดลงไปเนี่ยไม่ใช่น้ำหนักของน้ำแน่นอนวิธีเนี้ยก็เลยเป็นวิธีที่อยากจะแนะนำมากๆจริงๆแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียมันก็มีในคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะอ่ะข้อดีอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีนะก็คือเขามีวิจัยแล้วว่าสามารถลดไขมันแล้วก็ไขมันส่วนเกินบริเวณช่วงเอวเนี่ยได้เร็วมากที่สุดนะคะที่วิธี IF เนี่ยทำให้ไขมันลดในร่างกายได้เร็วเนี่ยสำหรับคนที่รู้แล้วนะเป้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเป้ขออนุญาตปูความให้คนที่ไม่รู้ละกันนะว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมเวลาเราอ้วนขึ้นเนี่ยมันจะมีไขมันมาสะสมตามร่างกายนะคะแล้วก็สะสมบริเวณพุงอ่ะเยอะมากเพราะว่าเมื่อเราอ่ะกินมากกว่าเผาผลาญพลังงานที่เราได้รับไปเนี่ยมันก็จะเกินพลังงานส่วนเกินส่วนเนี้ยมันก็จะไปรวบรวมเป็นไขมันสะสมตามที่ต่างๆในร่างกายนะคะแต่การ IF เนี่ยก็คือการดึงพลังงานของเราเนี่ยออกมาใช้รวมถึงพลังงานสะสมเขามีวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่ทำ IF เนี่ยจะมีพุงที่ยุบเร็วกว่าส่วนอื่นนะคะเพราะว่าเขาดึงพลังงานส่วนเกินออกมาใช้ได้รวดเร็วมากจริงๆพุงเนี่ยก็เลยอาจจะยุบเป็นที่แรกของคนที่ทำวิธีนี้นะคะและนอกจากพุงจะลดแล้วเนี่ยเขายังมีวิจัยแล้วด้วยว่าทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยลดลงด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อายุน้อยแต่คอเลสเตอรอลสูงแป้อยากให้ลองวิธีนี้ดูกันนะคะแล้วก็ลองไปเจาะเลือดตรวจดูว่าคอเลสเตอรอลอะไรยังไงเท่าไหร่ได้ผลไม่ได้ผลนั่นก็คือคอมเมนต์มาบอกแป้ด้วยนะจ๊ะนอกจากนั้นเนี่ย IF ก็ยังมีข้อดีอีกก็คือเป็นการลดน้ำหนักโดยที่เราไม่เสียมวลกล้ามเนื้อไปแต่จะกลายเป็นข้อเสียได้นะคะถ้าเรา IF ด้วยแล้วออกกำลังกายผิดวิธีที่แบบหนักๆๆๆๆมากๆซึ่งมันไปทำลายมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราอ่ะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้แล้วเมื่อเราเสียกล้ามเนื้อของเราไปเนี่ยมันจะทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราอ่ะลดลงถึงเวลาเนี้ยถ้าจะอดอาหารยังไงเท่าไหร่อ่ะถ้าร่างกายไม่เผาผลาญก็จบถ้ากลับมากินอีกครั้งนึงอ่ะก็โยโย่บอกเลยถึงตอนนี้เนี่ยต้องมีคนถามแน่เลยว่าแล้ว IF เนี่ยเราจะต้องทำสัปดาห์ละกี่ครั้งต้องทำทุกวันเลยไหมหรือว่าทำไปเป็นปีไปเป็นชาติทำไปตลอดชีวิตตลอดกาลทำยังไงคือเนี้ยมันแล้วแต่เราคือก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราควรจะมีเป้าหมายว่าเราน้ำหนักเท่านี้ลดถึงเท่านี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องมีการวางแผนนะคะทุกอย่างในชีวิตของเราแหละอย่างของเป้เนี่ยตอนที่เป้เริ่มก็คือเป้น้ำหนัก60โอ้ my god เป้ตั้งเป้าหมายว่าเป้อยากจะลองทำ IF ให้ถึงน้ำหนัก50คือไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะลองดูเอาตัวเองเป็นหนูทดลองแล้วกันถ้าได้ก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่เป้ให้ความยืดหยุ่นกับชีวิตตัวเองก็คือเป้ไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยภายในเดือนนี้เราต้องลด10โลนะเฮ้ยภายใน2เดือนเราต้องลด10โลที่จริงอ่ะควรจะกำหนดแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกตอนเนี้ย
ปัจจัยที่มันเข้ามาแทรกแซงเป้มันเยอะมากเหลือเกินก็คือความเครียดเป้ไม่อยากทำให้ร่างกายตัวเองเครียดไปอีกแล้วโดยการมานั่งกำหนดว่าแบบเราต้องนี่นะซึ่งถ้าทำไม่ได้เนี่ยเครียดกว่าเดิมแล้วไงกินเยอะกว่าเดิมเออเป้ก็เลยขอละเว้นในการกำหนดระยะเวลาไว้แต่ว่าถ้าแนะนำเพื่อนๆน่ะก็คืออยากให้เพื่อนๆกำหนดเหมือนกันนะว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่พอมันถึงเป้าเนี่ยเราก็ต้องเลิกทำนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปอ่านรีวิวชีวิตคนอื่นที่เขาทำมาเอฟดูน่ะพอเขาถึงจุดน้ำหนักที่เขาต้องการแล้วอ่ะมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้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 แต่สำหรับตัวเป้เองอ่ะเป้คงจะปรับให้มันแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะตอนนี้เป้ต้องงดข้าวเช้าไปเป้ก็อาจจะพอน้ำหนักถึงเกณฑ์เป้อาจจะกลับมากินข้าวเช้าแล้วก็ปรับเวลาให้มันเข้ากับชีวิตณจุดนั้นมากขึ้นเพื่อนๆเข้าใจเนาะในสัปดาห์นึงมี7วันเป้จะทำสัก5วันเพราะว่ามันจะมี2วันที่เป้ต้องหยุดอยู่กับแฟนแล้วเมื่อเราอยู่กับแฟนอะเป็นอะไรที่เราเอาแต่ใจอะเอออันนี้คือเรื่องจริงคือต้องกินนู่นนี่นั่นเวลาคนเรามีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันจะกินเยอะมากในช่วงเวลาที่เราอยู่กับแฟนในวันนั้นเป้ก็เลยอะเว้นว่างให้ตัวเองละกันก็คือมันจะมีฟรีเดย์2วันที่เป้จะกินเต็มที่เลยที่เหลือก็คือจะ IF ต่อ5วันหลักการก็คือแค่นี้แหละง่ายๆไม่มีอะไรมากปรับให้เข้ากับชีวิตตัวเองเราตื่นกี่โมงนอนกี่โมงกินข้าวมื้อไหนบ้างไม่กินบ้างอะไรบ้างก็คือปรับให้เข้ากับชีวิตตัวเองนะคะและก่อนที่จะทำอะไรแต่ละอย่างอ่ะคือเป้เป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าอยากจะให้บอกคนใกล้ตัวไว้ด้วยว่าเฮ้ยแม่พ่ออ้าวแฟนเพื่อนอะไรกูจะเริ่มนี่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่หนูจะเริ่มนี่แล้วนะหนูเริ่มทำ IF หลักการคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่การอดอาหารนะคะเพราะว่าถ้าพูดไปอ่ะแล้วเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาไม่ได้มาศึกษาหาความรู้แบบเราอ่ะเขาก็จะเข้าใจว่าอันนี้คือการอดอาหารซึ่งมันไม่ดีกับชีวิตคนรับข้างเป้ก็เป็นแต่ว่าใหม่ดาวิกาคุณแม่ LS ของเราก็ใช้นะคะและนางก็ลดได้ผลจริงๆคือดาราก็ใช้เพราะฉะนั้นจัดไปอย่าให้เสียจ้ะสำหรับวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็คือคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเป้กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเวลามีอะไรอัปเดตเนี่ยก็จะได้อัปเดตกันเป็นที่แรกแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเป้ใน IG ด้วยนะคะ Baby Posy Pe เดี๋ยวจะพยายามลงรูปให้แบบบ่อยขึ้นเออโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไปแล้วจ้ะบาย